ถ้าคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ทางด้านซ้ายมือสุดเป็นคน generation baby boomers ซึ่งก็คือผู้อาวุโสในองค์กรแล้วถ้าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือ generation x ก็คือระดับผู้จัดการระดับอายุ40กว่าและคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือ generation y ก็คืออายุประมาณ30บวกลบมันมีคนที่ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยทั้ง3 generation เนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง baby boomer กับ y generation x กับ gen y มักจะไม่ค่อยเข้าใจกันมันมีคนที่ขั้นอยู่ระหว่าง2 generation นี่ครับเราเรียกว่ากลุ่มคนพวก in betweenตรงนี้สำคัญครับเราจะมีคนที่เป็น in between อยู่ในองค์กรซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเข้าใจทั้ง Gen X และเข้าใจทั้ง Gen Y เขาเป็นคนที่มีอายุอยู่ประมาณ30ปลายปลาย40ต้นต้นคนกลุ่มนี้ครับเขาจะมาช่วยประสานความเข้าใจช่วยเป็น catalystนะครับช่วยเป็นตัวหล่อลื่นทำให้เกิดความเข้าใจในทั้ง3 generation นี้ได้ดีในวันสัมมนาเราจะมา identify กันครับว่าอะไรในองค์กรครับที่เป็นคนที่เป็น in between และเขาจะช่วยประสานความเข้าใจประสานความสัมพันธ์ประสานการทำงานให้ราบรื่นได้อย่างไรอาจจะมีการทำ focus group เราจะมาคุยกันครับว่า focus group ที่ว่านั้นเนี่ยควรจะเอาทั้ง3 generation มาผสมกันแล้วมาคุยกันหรือเราน่าจะทำโฟกัสกรุ๊ปกลุ่มเล็กๆระหว่าง Gen Baby Boomer Gen X และ Gen Y แยกกันออกไปเราจะไปพบกันในคำตอบกันในวันสัปดาห์ครับ